นี่ก็เป็นที่จอดรถนะคะจอดรถที่เดือนต้องเอารถเข้าไปจอดไว้ในนี้ค่ะในเมืองอาชาพุ่นบัวค่ะเดือนจะพาเดือนจะพาไปเที่ยวในเมืองอาชาพุ่นบัวนะคะไปช้อปปิ้งกับเดือนนะคะข้างๆนั้นก็มีร้านอาหารสำหรับที่เขาจะมาทานอาหารเช้ากันนะคะไปค่ะไปเที่ยวกับเดือนค่ะข้างหลังนี้ก็จะเป็นข้างหลังนี้ก็จะเป็นโบสถ์ของคาทอลิกค่ะเป็นโบสถ์ใหญ่มากเดือนไม่ทราบนะคะว่าเป็นโบสถ์ของคาทอลิกหรือว่าเป็นของเอนฟันเกลิกแต่ข้างในเนี่ยเป็นโบสถ์ที่สวยมากๆเลยค่ะข้างในอะสวยแต่เดือนไม่กล้าเข้าไปถ่ายเพราะเดือนไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายไหมแล้ววันหลังยังไงเดือนจะเข้าไปหาข้อมูลมาให้ดูนะคะนี่นะคะก็ทั้งนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของโบสถ์หลังนี้นะคะเดือนก็จะถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้แล้วค่ะแต่โบสถ์ข้างในอะสวยมากเดือนไม่รู้ว่าเป็นของคาทอลิกหรือว่าเอนฟันเกลิชนะคะแล้วยังไงวันหลังเดือนจะขอไปหาข้อมูลแล้วมาถ่ายให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะที่มีร้านกาแฟร้านไอศกรีมแล้วก็ร้านอาหารต่างๆทั่วไปนะคะมีร้านตัดผมด้วยแล้วก็มีที่สำหรับช้อปปิ้งนะคะแล้วก็มีร้านเบเกอรี่ค่ะนี่ก็จะเป็นถนนคนเดินนะคะที่คนเข้ามาเดินช้อปปิ้งกันในตัวเมืองอาชาพุ่นบัวค่ะดูดิคะร้านดอกไม้สวยค่ะตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะมีคนเพิ่งจะมาออกมาทานอาหารเช้ากันแล้วก็คนกำลังจะเปิดร้านกันค่ะเพราะวันนี้เดินมาแต่เช้าค่ะนี่ก็จะเป็นห้างนะคะสำหรับช้อปปิ้งค่ะห้างนี้ใหญ่มากหน้านี่ก็จะเป็นทวมของเมืองอาชาพุ่นบัวนะคะอยู่กลางเมืองเลยอะค่ะ
คะเขาบอกเขาหิวอ่ะเขาไม่มีเขาหิวมากเลยเดือนก็เลยซื้ออาหารมาค่ะเขาก็ดีใจมากเลยนะคะที่เขาได้อาหารจากเราเข้ามาในตัวซิตี้กันแล้วนะคะในซิตี้ก็จะมีบูติกเยอะเลยมีแต่นี่มันจะเป็นร้านอาหารนะคะตอนนี้ก็คงจะติดโควิดอ่ะนะคะไม่ค่อยมีแขกเท่าไหร นี่ก็เข้ามาในร้านกิฟต์ช็อปนะคะสวยมากเลยค่ะขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วเขาให้ถ่ายค่ะสวยค่ะสวยมากนี่ค่ะ